อนนี้อยู่ที่วัดอะไรนะเจดีย์เจ็ดแถวโอเคสวยไหมคะสวยสนุกจังสนุกจังตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะมีใครรู้บ้างไม่รู้อ่ะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนารายณ์รถกำลังออกคณะทั้งหมดมี6คนก็คือคณะของเราเย้คณะครอบครัวคณะครอบครัวไม่ใช่คณะทีมคณะครอบครัวกินสบายอันนี้น้ำยมเหรอปะเราอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยวัดแรกก็จะไปจอดวัดยีเกตแถววัดที่2ก็เป็นวัดนางพญาวัดที่3ก็เป็นไฮไลท์ก็วัดช่างล้อมและสายเหมือท่านจุนก็เป็นวัดขนาดกลางเท่านั้นเองและขนาดกลางก็มีนามวัดสวนแก้วอุทยานน้อยวัดสวนแก้วอุทยานน้อยนั้นจริงก็ทรงดอกประตูมหรือว่ารู้จักอีกนามหนึ่งแล้วก็คือพุ่มข้าวบินกันนี่ครับเนาะเป็นวัดขนาดกลางของเรากันนะครับรายนี้ก็คือวัดเจเจแถวแล้วเจดีย์ก็มีถึง33องค์เจดีย์องค์ประธานก็เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยอย่างแท้จริงก็ได้เป็นทรงดอกประตูมหรือว่าพุ่มข้าวบินได้เจทรงนี้ปรากฏเฉพาะเขตภาคเหนือเท่านั้นภาคกลางภาคใต้ไม่มีปรากฏที่เราเห็นกันก็เพราะเป็นสุโขทัยจุดแรกที่เราแวะนะคะก็คือวัดเจดีย์เจ็ดแถวแค่เรานั่งรถเข้ามาในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเนี่ยเราก็รู้สึกได้ถึงความรุ่งเรืองในสมัยนั้นอย่างมากนะคะเพราะว่ากำแพงเมืองเนี่ยกว้างใหญ่มากเห็นเจดีย์องค์นี้ที่ยังเหลือนี่น่าจะเพียงแค่ครึ่งองค์เท่านั้นเพราะฉะนั้นในเวลานู้นแน่น่าจะแบบใหญ่โตอลังการมากจริงๆวัดเจดีย์เจ็ดแถวเป็นวัดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมืองศรีสัชนาลัยภายในวัดมีเจดีย์ทรงต่างๆมากถึง33องค์วางตัวอย่างเป็นระเบียบแบบแผนตามคติจักรวาลจากความงดงามและความหลากหลายของเจดีย์ทรงต่างๆภายในวัดจึงทำให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าวัดเจดีย์เจ็ดแถวแห่งนี้เป็นสุสานหลวงหรือสถานที่บรรจุอัฐิของพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์สุโขทัยจากภายในวัดเจดีย์เจ็ดแถวนี้เรามองออกไปอีกด้านหนึ่งก็จะเห็นวัดช้างล้อมมีพระพุทธรูปปางนาคปรกรูปแบบของเจดีย์ในวัดเจดีย์เจ็ดแถวสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันคือ 1. เจดีย์ทรงดอกบัวตูมเจดีย์รูปแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยมีรูปทรงเกลียวสูงฐานชั้นล่างสุดเป็นฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมที่ค่อยๆสอบขึ้นเป็นรูปแปดเหลี่ยมที่กลางเจดีย์รองรับส่วนยอดรูปดอกบัวตูมที่มีการประดับปูนปั้นเป็นลายกลีบบัว 2. เจดีย์ทรงปราสาทหมายถึงเจดีย์ที่มีเรือนชั้นต้นหรือมีชั้นหลังคาซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไปมีลักษณะรูปทรงเป็นแท่งสี่เหลี่ยมมักมีการเพิ่มมุมและยกเกล็ดเจดีย์ทรงปราสาทในวัดเจดีย์เจ็ดแถวนั้นมีรูปทรงที่หลากหลายตามแรงบันดาลใจทางศิลปกรรมที่ได้รับจากชุมชนภายนอกเช่นเจดีย์ทรงปราสาทแบบล้านนาและเจดีย์ทรงปราสาทแบบขอมเป็นต้น 3. เจดีย์ทรงกลมเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำมักมีวงแหวนหรือลวดบัวประดับอยู่ใต้องค์ระฆังส่วนยอดเป็นก้านฉัตรร่องฉไหนทรงกลวยสันนิษฐานว่าเจดีย์ทรงนี้น่าจะมีต้นเขามาจากเนินดินทรงกลมปักฉัตรบนยอดที่เป็นพิธีกรรมการฝังศพในอินเดียโบราณเป็นยังไงคะที่นี่ชื่ออะไรคะจำไม่ได้ในสมัยยุคยาตอนนี้เราอยู่ที่วัดนางพญานะคะอายุ500กว่าปีสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นและที่นี่เป็นที่มาของลวดลายทองสุโขทัยมีการจำลองลวดลายที่อยู่ที่นี่นะคะไปทำเป็นลายทองต่างๆเรามาดูกันก่อนเลยนะคะรูปแบบสันนิษฐานของวัดนางพญาจะเป็นแบบนี้ประกอบด้วยเจดีย์ประธานทรงระฆังมีแถวรูปสิงห์ประดิษฐานยังมีกำแพงและช่องประตูให้เห็นอยู่นะคะผนังข้างในเป็นแบบนี้ก็มีการทำช่องแสงเข้ามาอ
กับประปากำลังขึ้นมาบนนี้นะคะสูงมากๆเลยถ้าเรานึกถึงว่าเป็นสมัยก่อนนี่คงเปรียบเทียบได้กับตึกสูงในกรุงเทพเลยอ่ะมีเจ้าที่ด้วยสาธุครับสาธุสำหรับด้านนี้นะคะด้านหลังเจดีย์จะเป็นอุโบสถเรายังเห็นสันฐานรูปทรงแล้วก็ยังเห็นฐานเสาอยู่นะคะอุโบสถในสมัยสุโขทัยมักมีขนาดเล็กและตั้งอยู่ในเขตสังฆาวาสแต่บางวัดก็อาจใช้สระน้ำเป็นขอบเขตของที่ประกอบสังฆกรรมเรียกว่าอุทกสีมาในสมัยหลังอุโบสถมีขนาดใหญ่ขึ้นและเข้ามาอยู่ในเขตพุทธาวาสนี่ไงใบเสมาหินแบบนี้เลยค่ะสมัยก่อนก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นอุโบสถที่ใหญ่แล้วใหญ่มากต้องนับได้ว่าพุทธศาสนานี่รุ่งเรืองอย่างยิ่งในยุคนั้นวัดนางพญานะคะเมื่อกี้นี้เราได้เข้าไปด้านในใจดีองค์นั้นแล้วมีช่องแสงเล็กน้อยข้างในก็มีแกนกลางแล้วก็เดินโดยเดินล้อมรอบได้กรุตรงกลางยังไม่แตกรอบๆก็ยังเห็นฐานของเจดีย์ลายอยู่มองอีกมุมหนึ่งเราก็จะเห็นอุโบสถอยู่ด้านหลังต้นไม้ที่นี่ใหญ่มากค่ะการชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยในวันนี้นะคะก็มีรถแทรมและคุณลุงที่ทำทั้งหน้าที่ขับรถแล้วก็เป็นไกด์เล่าเรื่องราวต่างๆประวัติของสถานที่ต่างๆให้เราฟังสุดยอดเลยคุณประหลัดของเราก็มาปลูกบ้านเรือนกันอยู่ละแวกนี้แต่ปรากฏบ้านเรือนคุณประหลัดสร้างด้วยไม้อายุ700กว่าปีแล้วไม้ก็ผุพังไปตามกาลเวลาเมื่อกรมศิลปากรเข้าได้สำรวจแล้วจึงพบบ่อน้ำคุณประหลัดแล้วอยู่ละแวกนี้เองประมาณ60กว่าบ่อเลยเนาะแต่ปรากฏกำแพงทั้ง4ด้านชั้นในของเมืองนี้เราได้พบคุณประหลัดได้ใช้ศิลาแรงสร้างโอบร้อมในเขตพระราชฐานและพระราชวังภายในของเราไว้4ด้านถ้าได้โอบร้อมในเขตพระราชฐานและพระราชวังภายในของเรานั้นก็ได้อยู่ในเนื้อที่ภายในก็คือ571ไร่ด้วยกันเราจึงสำรวจพบวัดวารามภายในคุ้มลานมีด้วยกัน42วัดวัดช้างล้อมเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยในปัจจุบันนี้คุณบัตรจีนนำช้างยืนล้อมจีบไว้4ด้านเต็มตัวถ้าต่างจังหวัดแท้จริงกันแล้วคุณรันนำโผล่เฉพาะขาหน้าเท่านั้นก็จะนำออกมายืนแค่ครึ่งตัวจึงได้รู้จักในนามช้างรอบตีกันบ้างช้างค้ำตีกันบ้างหรือช้างหมอบตีกันบ้างแต่ปรากฏว่าช้างล้อมเขาแล้วถ้านำช้างมายืนเต็มตัวเราจึงรู้จักในนามช้างล้อมตีกันและช้างทั้งสี่ที่ได้ที่บุกเขาแล้วปรากฏได้เป็นช้างทรงเครื่องขนาดใหญ่เราก็รู้จักในนามช้างปฏิมากรรมโดยตัวและด้านบนจะพบคุณราสร้างราวพระทักษิณไว้ด้านบนของเรากันและก็สร้างบันไดด้วยศิลาแรงให้ท่านได้เดินขึ้นไปหาราวพระทักษิณด้านบนกันได้และก็พร้อมให้ไปเดินเวียนขวาสร้างซุ้มจารณามทิ้งไว้อยู่ด้านบนของเรากันสร้างพระพุทธรูปปางมณีวิชัยนั่นเองนั่งเป็นจัตฐานออกพร้อมตีไว้สี่ด้านจะดวงประธานวัดช้างล้อมเป็นโซรากาว่าทรงกลมก็คือโซราคางคว่ำปรากฏวัดช้างล้อมของเรานี่เองที่ชาวบ้านท่านให้ความเคารพนับถือมากหากแม้ท่านยังไม่เคยมาชมกันแล้วถ้าแท้ที่จริงแล้วนั้นเขาจริงใจท่านเดินกันเข้าไปเนาะให้ไปขึ้นบันไดไปเวียนขวาการเจดีย์ให้ไปเสียงสัตว์อธิษฐานให้ท่านไปนับช้างที่ล้อมที่ด้านล่างของเราทั้งสี่ด้านเราได้มาถึงจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือวัดช้างล้อมตอนนี้คุณลุงบอกว่าให้เรามาลองเดินเวียนขวาแล้วก็นับช้างถ้าว่านับถูกต้องจะทำให้โชคดีงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันช้างช้างช้างภาพตัวน้อยดูลักษณะจากช้างแล้วด้านในเป็นอิฐแล้วก็มีการปั้นปูนทับเข้ามานะคะเริ่มนับช้างเลยออกข้างในเป็นอิฐศิลาแรงชมใกล้ๆ
36 37 38 39เรานับช้างได้39เชือกเมื่อเราขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นพื้นที่โดยรอบสวยงามมากเลยค่ะ